เอาละค่ะไปดูเรื่องการลงทุนกันต่อนะคะวันนี้ตลาดหุ้นไทยก็ยังมีความเป็นห่วงกังวลค่ะจากต่างประเทศจำกัดกรอบในการขึ้นนะคะยังขึ้นไปได้ไม่ได้ไกลค่ะมีเรื่องของการประชุมสุดยอดผู้นำของสหรัฐและก็จีนด้วยนะคะส่วนหุ้นไทยก็มีขึ้น XD หลายตัวค่ะรวมไปถึงกระแสหุ้นเงินร้อนต่างๆค่ะที่เข้ามาในวันนี้ค่ะก็ส่งผลทำให้หุ้นบางตัวมีการขายทำกำไรเพราะว่าขึ้น XD ไปบ้างแล้วอย่างเช่น Advance แล้วก็มีตัวปตท.ที่ขึ้นไปก่อนหน้านี้ค่ะส่วนราคาทองคำในประเทศไทยนะคะวันนี้ย่อตัวลงมาค่ะอยู่ที่50บาทต่อบาททองคำนะคะแล้วก็มีการเด้งขึ้นมาอีกเล็กน้อยค่ะในช่วงสายๆนี้นะคะขึ้นมาอีกก็เท่ากับว่าวันนี้ราคาทองคำสามารถยืนบวกได้ค่ะแต่ว่าราคาทองคำโลกนะคะกับย่อตัวลงมาค่ะก็ไปอยู่ที่1,254เหรียญต่อทอยออนซ์ค่ะต้องบอกว่านาทีนี้ทุกคนก็มีความเป็นห่วงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระเบิดที่รัสเซียนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องการประชุมสุดยอดผู้นำของสหรัฐแล้วก็จีนด้วยค่ะก็อาจจะมีการขายทำกำไรในช่วงนี้ละค่ะ